ยามาฮ่ามอเตอร์กำลังพัฒนารถจักรยานยนต์ที่สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้นและเมื่อเร็วๆนี้ยามาฮ่ามอเตอร์ได้เปิดตัวระบบ YAMT หรือระบบเกียร์ธรรมดาอัตโนมัติของยามาฮ่าขึ้นมาการปฏิวัติครั้งนี้คือการรวมคันคลัชคันเกียร์และการเปลี่ยนเกียร์จากแบบอัตโนมัติหรือแบบธรรมดาไว้ที่แฮนด์ของรถค่ะเป้าหมายของรุ่น YAMT นี้ก็คือการนำเสนอความสนุกสนานออกมาในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้นสำหรับรถจักรยานยนต์ซึ่งแม้แต่นักขี่ผู้เชี่ยวชาญในสไตล์สปอร์ตไบค์ก็สามารถสัมผัสได้ถึงความสบายในการขับขี่มากกว่ารุ่นก่อนๆเรากำลังพัฒนาระบบนี้เพื่อรวมเอาการขี่แบบสปอร์ตและการสื่อสารของผู้ขี่รวมเข้าไว้ด้วยกันเพราะเราพยายามที่จะเพิ่มความสนุกสนานในการขี่รถจักรยานยนต์และมอบตัวเลือกที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนเกียร์ด้วยการใช้นิ้วและสามารถสลับระหว่างการขับขี่แบบอัตโนมัติและแบบเกียร์ธรรมดาได้ด้วยการใช้นิ้วเช่นกันค่ะด้วยการปฏิวัติที่น่าทึ่งนี้ระบบ Yamaha AMT ทำให้การขับขี่สะดวกสบายยิ่งขึ้นผู้ขับขี่สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์และตรวจสอบสภาพถนนได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้การขับขี่นั้นปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะเมื่อผมเห็น YAMT ครั้งแรกผมสังเกตว่ามันไม่มีคันคลัชและไม่มีคันเกียร์ทำให้รู้สึกประหลาดใจมากและเมื่อลองขี่ครั้งแรกในโหมดอัตโนมัติผมสามารถควบคุมรถจักรยานยนต์ได้ด้วยมือขวาเท่านั้นผมคิดว่าการขับขี่ทางไกลจะดีมากเพราะผมสามารถขี่ได้โดยไม่ต้องลังเลในสถานการณ์ที่ต้องกลับรถหรือเจอกับการจราจรที่ติดขัดการควบคุมคลัชจะค่อนข้างยากมีโอกาสที่จะเสียสมดุลเมื่อเครื่องยนต์ดับเช่นเมื่อมีการจราจรติดขัดระหว่างทางกลับบ้านมือของผู้ขี่จะเหนื่อยล้าและการควบคุมคลัชกลายเป็นเรื่องน่ารำคาญในสถานการณ์แบบนั้นระบบนี้จะมีประสิทธิภาพและช่วยได้มากเลยล่ะครับในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของยานพาหนะยามาฮ่ามอเตอร์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการขับขี่ที่สะดวกสบายและตอบสนองความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ขับขี่ทั่วโลกค่ะ